เมตาหรือ Facebook นะครับขาดทุนหนักกว่า 1.4 แสนล้านบาทเลยนะครับในการนำงบไปพัฒนา Metaverse นะครับในฝั่งของ Elon Musk นะครับมีแผนที่จะนำคริปโตหรือ Dogecoin นะครับมาใช้ใน Twitter เลยทำให้ Dogecoin เนี่ยพุ่งไป 100% เลยมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย OKX นะครับ OKX เนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซี่ Exchange นะครับที่ใหญ่อันดับ2โลกเลยนะครับแล้วก็มีวอลุ่มการเทรดในตลาดฟิวเจอร์นะครับที่เยอะเป็นอันดับ1ของโลกนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีฟังก์ชันในการเทรดการลงทุนอื่นๆให้เราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตนะครับทางฝั่ง NFT นะครับหรือว่า OKX Earn นะครับสำหรับเพื่อนที่อยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากขอเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของ Supporter แล้วก็ลองทุนExclusiveนะครับถ้าเพื่อนที่อยากสนับสนุนเราจะดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับนอกจากนั้นนะครับเรามีกลุ่ม Open Chat นะที่พูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการลงทุนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ในฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มเกี่ยวกับ Master Trader ด้วยนะเพื่อนที่อยากจะเข้าไปพูดคุยก็สามารถเข้าไปในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก็ในเรื่องที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับเช้าวันจันทร์วันนี้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะหลังจากที่ BTC นะครับก็เพิ่งปิดภาพวีคไปนะครับเมื่อช่วง 7:00 นนะครับภาพวีคนะของ BTC ตอนนี้นะครับก็มีสัญญาณที่ขึ้นมาชนนะครับตัวแนว EMA นะเส้น12นะครับก็ชนพอดีเลยนะแล้วก็ตอนนี้มีการปรับตัวลงมาประมาณ 1% นะครับตั้งแต่ช่วง 7:00 นนะฮะตอนนี้ในภาพเดย์นะครับถ้าเกิดเราลองดูนะภาพเดย์เนี่ยยังมีสัญญาณการพักตัวอยู่นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมีการทำไฮไป2วันนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ RSI เนี่ยไม่ยอมทำไฮนะครับดังนั้นเนี่ยเลยมีการย่อนะครับพักตัวของ BC อยู่แต่ต้องรอดูนะว่ารอบเนี้ยจะย่อหลุดตรงแนวรับตรงนี้ไหมนะครับ 2,300 นะฮะแล้วก็แนวรับ EMA ด้านล่างนะครับแถวประมาณ 20,000 นะครับจะหลุดหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันวันนี้นะก็จะเป็นวันที่ค่อนข้างตัดสินนิดนึงนะฮะในฝั่งของภาพเดย์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในภาพมันนะเราดูในภาพมันเนี่ยกำลังจะปิดภาพมันนะครับ21ชั่วโมงนะฮะ21ชั่วโมงถ้าเกิดตัว BC เนี่ยมีการปรับตัวลงมาลึกๆนะแล้วหลุด 20,000 นะครับในวันนี้นะก็อาการไม่ค่อยดีเพราะว่าภาพมันเนี่ยจะมีการบีบลงมานะครับถ้าเกิดมันมีการปิดหลุดตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในไลฟ์ทีนึงนะครับเพื่อนๆก็ติดตามดูกันในไลฟ์ได้นะฮะคราวนี้ในฝั่งของดาวโจนส์นะครับดาวโจนส์ก็ต้องรอเปิดนะวันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับในภาพเดย์ก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเปิดมาจะติดลบหรือเปล่านะครับวันนี้ในฝั่ง Nasdaq นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะฮะทองคำนะครับมีการเปิดของตลาดละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าทองคำเนี่ยยังวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับยังวิ่งในกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะรอลงไปชนแนวรับด้านล่างอีกทีนึงนะฮะในฝั่งน้ำมันนะครับน้ำมันก็ยังทรงๆอยู่นะออกข้างนะครับยังไม่เบรกแถวประมาณ93นะฮะถ้าเบรกเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวได้นะฮะในฝั่งของ ETF นะครับ ETF เดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึง ETF เนี่ยถ้าเกิดในฝั่ง BTC เนี่ยมีการย่อใช่ไหม ETF นะครับน่าจะมีการย่อลงมาในลักษณะของ Curve 4ได้การพักตัวเป็นคลื่น4ได้นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ใน Corrective นะคลื่น4อยู่แต่ก็รอดูว่าจะเบรกแถวนี้ลงมาไหมนะครับถ้าเบรกลงมาเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงมาเทสแถวประมาณนี้ได้แต่ที่สำคัญเนี่ยไม่ควรหลุดหัว1ตรงนี้นะถ้าเกิดเรามองนี้เป็น Curve 4นะครับก็รอมัน Corrective อีกทีนึงนะฮะคราวนี้ในฝั่งของ DXY นะครับ DXY ดอลลาร์เนาะภาพเดย์ละกันภาพเดย์เนี่ยเหมือนจะกลับมาบูลลิชได้เลยนะครับเป็นสัญญาณการเบรกแล้วก็ดีดตัวกลับหลอกนะที่ผมบอกว่าเป็นสัญญาณของ Bad Trap ก็คือหลอกว่าจะลงนะแต่ไม่ลงนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะฮะถ้าเกิดกลับไปยืนแถวประมาณ 1-3 ได้เนี่ยหนาวเลยนะสำหรับ DXY นะครับก็จะทำให้ทรัพย์สินเสี่ยงอื่นๆนะครับโดนเทกระจุยออกมาอีกรอบนึงนะฮะคราวนี้นะมันมีไม่ว่าจะเป็นใน ADA นะครับเมื่อวานก็มีการเบรกเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าจะเบรกแบบเบรกจริงจังอะนะฮะเพราะว่ามันยังมีแนวต้านตรงเนี้ยที่มันเคยลงไปเทส2ทีละนะครับแต่ก็ยังเบรกไม่หลุดนะยังไม่หลุดสวยดีนะก็โดนตบลงมาอีกนะฮะในฝั่งของเหรียญ Metaverse นะเมื่อวานก็วิ่งกันนะครับในฝั่งแซนนะเรามาดูนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างแซนเนี่ยดูโอเคนะครับขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับ
แต่จะมีในฝั่งของกะลาใช่ไหมที่เพื่อนๆใน Google Open Chat ของเรานะครับพูดคุยกันเยอะเลยนะฮะตัวนี้ขึ้นมายังเทสแถวๆประมาณแนวต้านตรงนี้อยู่แล้วก็โดนตบลงมาอยู่นะครับตัวนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงเทรดวางลิลลี่บอร์ดกันให้ดีนะครับระวังโดนการเทขายออกมานะเพราะว่ามันยังยืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะในฝั่งดอทนะครับดอทขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยตามทาร์เก็ตที่เราวางไว้เลยนะครับมีการเลยทาร์เก็ตไปนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกล่องของเคอร์ฟ3นะที่เราวางไว้นะครับตัวดอทเนี่ยเราคุยกันในลองทุนในกลุ่มสีมันนานมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดเรามาเทรดไล่ราคาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเกิดเราเทรดแล้วก็มีการเก็บสปอตมานานๆนะครับในฝั่งเพื่อนลองทุนในกลุ่มสีเนี่ยที่เราคุยกันมาหลายเดือนมากๆนะตรงนี้น่าจะแฮปปี้ละเพราะว่ามันลงมากองให้เก็บเนี่ยนานมากประมาณ 3-4 ถึง 5 เดือนเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ดีใจกันด้วยแล้วกันสำหรับใครที่มีการสะสมไว้อยู่นะครับเพราะว่าเบรกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเหตุผลกันแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เข้ามาส่งผลในฝั่งดอทด้วยนะครับคราวนี้ไปดูกันที่ข่าวแรกนิดนึงนะฮะในฝั่งเมตาเนี่ยตอนนี้นะครับ เรื่องงบการเงินที่ออกมานะครับขาดทุนค่อนข้างหนักเลยนะครับจากเมตาเวิร์สเพราะว่าทางฝั่งของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเทบัดเจ็ตไปพัฒนาในฝั่งเมตาเวิร์สเยอะมากนะครับซึ่งตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่เขาบอกนะว่ามีการลอสเกิดขึ้นนะครับ22บิลเลียนนะฮะในควอเตอร์ที่ผ่านมานะครับที่ทำให้ทางฝั่งของราคาเนี่ยมันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคิดเป็นเงินบาทเนี่ยที่ประมาณ 1.4 แสนล้านบาทนะครับของการสูญเสียครั้งนี้นะแล้วก็ทำให้ในฝั่งของราคาเมตาเนี่ยดรอปลงมาด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยหรือนักวิเคราะห์บอกว่าทางฝั่งของมาร์กเนี่ยเลิกคิดเรื่องเมตาเวิร์สได้แล้วนะครับแล้วก็ไปพัฒนาในฝั่งของตัว Facebook เก่าของเขาให้ดีนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวไพร์ราคามันดรอปลงมาค่อนข้างหนักเลยนะนี่เราตีแนวรับไว้นะครับทะลุลงมาละที่บอกว่าเฮ้ยแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญมากๆสำหรับเมตาไม่ควรหลุดนะครับ131อะไรเงี้ย1127อะไรเงี้ยไม่ควรหลุดนะครับแต่ตัวเนี้ยลงมาแถวประมาณ99ละนะครับแล้วก็จะจบภาพมันแล้วด้วยอีก17ชั่วโมงซึ่งน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มการดรอปลงไปแถวประมาณ60ได้รอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับเมตานะฮะคราวนี้ในฝั่งของ Binance นะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีการสร้างทีมนะครับที่จะช่วยเข้าพัฒนานะครับเกี่ยวกับทางฝั่งของ Twitter อย่างเช่นบอทอะไรเงี้ยต่างๆก็เตรียมพร้อมไว้แล้วที่จะช่วยทางฝั่งของ Elon Musk นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตนิดนึงนะแล้วก็ทำให้ทางฝั่งของไพซ์ราคาของ BNB เนี่ยจัมป์ขึ้นมาสตรองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็จัมป์มาแข็งแรงกว่าทางฝั่งของเขาเรียกว่าอะไร BTC อีกด้วยนะครับรวมถึงทางฝั่งของ DOT นะก็เป็นบูรันเหมือนกันนะครับซึ่ง DOT เนี่ยส่งผลโดยตรงอยู่แล้วทางฝั่งของ BNB ส่งผลโดยอ้อมไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เสริมกันนะครับเสริมกันประมาณนั้นดีกว่าอันนี้ price ของ BNB นะเทียบกับ BTC นะครับฮิตไปละฮิตเขาเรียกว่า all time high ไปละนะฮะลองเทียบดูในฝั่งของนี้ก็ได้นะครับ BNB BTC นะครับนี่ดูในภาพไกลๆเนี่ย all time high ไปละเบรกค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ Bitcoin นะฮะแต่ถ้าเกิดเราดู BTC เทียบกับ USDT นะเราก็จะมีใส่ไว้ใน listing เหมือนกันนะครับตรงนี้ยังดรอปลงมาอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีเขาเรียกว่ามีการทำเบรกตัว channel ไซด์เวย์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเบรกไปละคราวนี้มาดูกันในฝั่งของอันนี้ภาพเดย์นะครับภาพเดย์ที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูนะตรงนู้นนะฮะดอทนะครับภาพวีคเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็สตรองเลยขึ้นมาแล้วก็ RSI รู้สึกว่าจะเชิดด้วยให้เพื่อนดูในฝั่ง RSI นิดนึงนะจะได้ดูประกอบกันนะครับว่าการขึ้นมารอบนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับดอทถ้าตลาดมีการพักตัวแล้วมีการย่อเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็น1ตัวนะที่น่าสนใจนะครับขึ้นมาเชิดค่อนข้างสวยเลยนะฮะโอเคไหลลงมานะครับอันนี้เขามีการวิเคราะห์นะเทียบกับ RSI ให้กับเราดูนะครับว่าเมื่อ price เนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาย่อนะแล้วก็ RSI ลงมากองด้านล่างเนี่ยเป็นจุดที่กำลังจะเบรกแล้วเบรกเวลาตรงนี้เบรกเวลานะครับน่าจะมูลได้นะเขาบอกประมาณนี้นะฮะอันนี้รูปประกอบนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของอีลอนมัสก์นิดนึงเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะพัฒนานะครับทางฝั่ง Twitter เนี่ยให้สามารถใช้คริปโตได้รวมถึงดอทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะที่ทำให้
ดอทนะครับแล้วก็ BNB ที่ทาง Binance เนี่ยเข้าไปลงทุนด้วยนะครับมีการเบรกมูนขึ้นมานะครับมีการพุ่งของราคามีความต้องการมากขึ้นนะครับคราวนี้อันสุดท้ายนะมาอัปเดตในฝั่งของคอย Market Cap ให้กับเพื่อนๆดูนิดนึงว่าตอนนี้เหรียญอะไรบ้างในท็อป10มันมีการขยับเกิดขึ้นนะแล้วล่าสุดมีการขยับขึ้นมานะฮะเหรียญแรกเลยนะก็คือทางฝั่งของ Bitcoin นะเหมือนเดิม Ethereum นะครับเหรียญที่2นะฮะ USDT นะครับยังอยู่อันดับ3อยู่นะครับ BNB ขึ้นมาอันดับ4นะฮะUSDC นะครับอันดับ5นะครับ XRP อันดับ6นะครับBUSD อันดับ7นะครับสังเกตนะว่าเชนของทางฝั่ง Binance เนี่ยมี2แรงเลยนะถือว่าโอเคนะครับBitcoin อันดับ8นี่ที่อยากจะเพื่อนดูนะครับ Dogecoin อันดับ8แล้วก็มีเหรียญน้องหมาเนี่ยวิ่งขึ้นมาตามเหมือนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Shiba นะครับ Baby Dot อะไรพวกเนี้ยนะครับADA นะครับอันดับ9นะครับแซงหน้าไปละที่กำลังจะให้ดูนะคือ Dogecoin เนี่ยแซงหน้า ADA ไปละนะครับแล้วก็ Solana นะครับอันดับ10นะฮะแล้วก็ Shiba เนี่ยตอนนี้มาอยู่อันดับ13ละนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตนะทางฝั่งของแรงกิ้งของคริปโตเคอเรนซีกับเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวด้วยนะครับรวมถึงในฝั่งของเทคนิคอลด้วยวันนี้หวังจะเป็นประโยชน์กันครับและสู่ข่าวในวันนี้นะครับก็มาพูดถึงข่าวการขาดทุนนะของเมตานะครับที่ขาดทุนไป 1.4 แสนล้านบาทเลยนะครับจากการเอางบเนี่ยไปพัฒนาในฝั่งเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็ในฝั่งอีลอนมัสก์เนี่ยมีแผนที่จะนำคริปโตเคอเรนซีหรือว่าดอทคอยนะครับมาใช้ในแพลตฟอร์ม Twitter ที่เขาเพิ่งไปเทคมาถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ